เอาจริงๆนี่ก็ไม่ทำขนาดนี้เคยหรอได้ยิ่งกินยิ่งง่วง2ชั่วโมงแรกหนูทดลองตกในภาวะหลับลึกเฮ้ยดีนะดีโอ้โหแต่ว่าเราจะกินกันแบบฝรั่งหน่อยเฮ้ยไม่เอาอย่าสวัสดีครับแฟนๆมาจุทุกคนนะครับวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวของสายหวานครับไม่ใช่สายหวานแบบโรแมนติกอะไรคือเป็นเรื่องราวของคนกินของหวานผมยกตัวอย่างคนรอบตัวเลยก็คือเจนนี่เนี่ยคือเขากินของหวานแทนของคาวสมมุติว่าตอนเช้ากินขนมปังนูเทลล่าตอนกลางวันกินคุกกี้ตอนเย็นกินข้าวเหนียวมะม่วงตอนคืนกินเค้กช็อกโกแลตอยู่ได้แค่นี้แล้วผมเห็นก็จะแบบเฮ้ยได้เหรอมันผมไม่ได้มันเลี่ยนนะมันต้องมีอะไรแบบมาซับความหวานเอาไปชีวิตหน่อยหลังจากคิดอยู่พักนึงก็มีไปถามเพื่อนๆคนรอบตัวถามในคอมมูนิตี้ของช่องเราด้วยมันก็มีว่ามีได้แล้วก็ไม่ได้คือเราจะไปรู้จักใครเข้าใจในสิ่งที่เขาทำเนี่ยเราอย่าไปตั้งคำถามกับเขาเราตั้งคำถามได้แต่เราต้องลองทำเองเราอย่าไปจัดเขาว่าเฮ้ยมันไม่ได้เลยมันอาจจะได้ก็ได้ผมเลยจะลองทำวันนี้ผมจะกินของหวานทั้งวันแต่เอาให้มันรู้ว่ากูจะได้ไหมทุกอย่างวันนี้จะเป็นของหวานหมดไม่ได้กาแฟนิดนึงไม่ได้นี่ก็ได้จะกดเนี่ยกาแฟเมกาโน่เนี่ยไม่ได้คือต้องหวานเท่านั้นกาแฟต้องยังไงจะกินกาแฟเฮ้ยโหไฮโซด้วยมีวิปครีมอะไรวะเนี่ยคาราเมลแม็กโอ้อันนี้ของโปรดคือเอาจริงของหวานมันไม่ใช่ไกลตัวผมขนาดนั้นเป็นคนชอบกินนะแต่แค่แบบหลังๆมันคุมอาหารมันอะไรมันก็ไม่อยากจะเปลืองแคลอรี่กาแฟมันก็ต้องมีแบบของกินคู่กับกาแฟป่ะเช้ามีอะไรเลือกเอาขอเลือกก่อนไหนๆเว้ยใช้สิทธิ์ต้องปานีดเฮ้ยไอ้นี่ดูดีป่ะเฮ้ยมีแบบนี้ด้วยหรอลองๆเมื่อคืนนี่อุตส่าห์ไปเตะบอลมาเลยนะรู้ว่าวันนี้จะทำก็คือเอาออกดอกน้ำตาลด้วยใช่รู้ว่าวันนี้จะเอาเข้าไปถ้ากินกับกาแฟดำไม่จะอร่อยมากเลยคนอะไรแม่งกินอย่างนี้กับวิปครีมวะเอาจริงเจนนี่ก็ไม่ทำขนาดนี้เอาจริงเคยหรอก็ไม่ถึงกาแฟหวานๆกับช็อกโกแลตหวานๆเนี่ยนะก็โอเคอันนี้มันยังได้อยู่กาแฟเป็นความขมคือวันนี้เราจะไปถ่ายแพ้เป็นพระครับวันนี้เป็นมาร์กี้ก็คือข้าวกองของวันนี้ก็เป็นขนมหมดเลยแขกเราแขกเราเธอนะแขกเราเธอกินข้าวปกติก็ได้ไม่ได้ใจมันเรียกร้องใจมันเรียกร้องคือกินต้องเยอะป่ะต้องหมดป่ะก็กินเหมือนกินข้าวกินข้าวไงก็กินแล้วต้องใช้พลังงานเลยแล้ววันนี้ยังไงก็เลี่ยงไม่ได้ก็อร่อยดีตัวหลังแค่ตู้เย็นก่อนให้ปั๊มนิดหน่อยปั๊มนิดหน่อยเมื่อกี้สบายเลยไม่หมดแท่งนะพี่ว่ากำลังเช็คตัวเองอยู่คือเป็นไรไม่รู้น้ำลายมันไหลออกมากี่แคลในแท่งเนี้ย240แคลน้ำตาล25ไขมัน13วันนี้ทั้งวันคิดว่าหนักไหมประเมินว่ากี่แคลเมื่อวานผมเพิ่งไปตรวจร่างกายมาร่างกายผมเผาผลาญได้ต่อวันประมาณแบบ 2,000 2,000 กว่าอุตส่าห์คีฟแฟตมาเท่าโรนัลโดได้เลยวันนี้ก็มาทำลายชีวิตผมเมื่อคืนผมมีความสุขมากเลยเม่งไม่อยู่ท้องเอามากินไอติมเลยช็อกโกแลตมีตั้งหลายแท่งมันเลี่ยนอ่ะมาตัดหน่อยอันนี้ก็หวานนะมันเป็นเค้กไหมเป็นแป้งไหมคือตัวนี้ที่กำลังประสบปัญหาคืออะไรป่ะตอนนี้กระเพราเนื้ออยู่บนโต๊ะเนี่ยกินไม่ได้ไอกล่องนี้น่ากินจริงคือมันแบบมันห่วยในความแบบเผ็ดเค็มที่นี่มันคืออะไรยังไงเนี่ยร้านชื่อว่าทองย้อยทองย้อยก็คือเป็นของหวานด้านแบบขนมไทยใช่อ๋อแต่ประเด็นคือตอนนี้ร่างกายอย่างแรกที่แบบนั่งมาระหว่างทางจะร่วงมันทำไมอาการมันเป็นไงผมว่ากาแฟไม่ถึงเว้ยปกติผมกินกาแฟเข้มไง3ช็อตนี่ก็เข้มนะเมื่อเช้าสั่งอะไรมาให้น้ำตาลเข้มปั่นเออมีแต่น้ำตาลเข้าไปเลยวันนี้เป็นเซตขนมไทย5อย่างเท่าที่ดูเนี่ยมีลูกชุบแต่มันมี6อย่างนี่อันนั้นตะโก้ยัดเขาอ๋ออันนี้คดอ๋ออันนี้คืออะไรอ๋อได้เลยครับโอเคมีลูกชุบขนมชั้นอันนี้เปียกปูนมะพร้าวเผามีผักกากองผักกากองเนี่ยไอตัวถั่วเหลืองจะยุบคล้ายลูกชุบแต่ว่าข้างนอกเนี่ยจะเป็นคนละแป้งกันอันนี้รู้อยู่แล้วถามเขาเมื่อกี้เนี่ยก็เดินมาบอกอยู่นี่ก็คือทองหยอดทองหยิบเออหยิบของโปรดไม่มีปัญหาชอบกินชอบกินเฮ้ยมะพร้าวมันมีความเค็มหน่อยอร่อยนะขอแบบกาแฟมาแกล้มหน่อยได้ไหมได้นะแฟนมีกาแฟไหมครับเออกาแฟมันเรื่องยกเว้นนะจริงจริงมันควรจะกินด้วยความสุขอย่างดื่มด่ำมันอร่อยนะ
แต่ว่าคือของหวานสำหรับผมอ่ะมันต้องหลังของอาหารเท่านั้นน่ะเป็นกันเยอะไหมอันนี้ถามตรงๆเลยถามคนที่ดูคลิปนี้ว่าเม้นมาบอกหน่อยดีแบบคือทีม A เนี่ยต้องกินคาวก่อนแล้วค่อยกินหวานทีม B คือซัดของหวานได้เลยอันนี้อร่อยเลยเฮ้ยนี่อร่อยจังอ๋อได้ครับขอบคุณมากครับใส่หลับปะล่ะครบเครื่องปะล่ะโอ้แม่เป็นกาแฟดำที่ดีที่สุดแม่เป็นแค่เพียงเวลาสั้นๆได้ดูมีความสุขมากโอ้ความขมนี่มันเข้าไปแปลกบนลิ้นน่ะโคตรดีว่าเมื่อกี้ตอนออกจากบ้านมาในใจมีนะคือเหลือไปเห็นข้าวกล่องนี่แหละออกคนสุดท้ายออกมาคนท้ายเอออร่อยจริงครับพี่มึงกรอบเอาละคือเมื่อกี้เจนี่เดินมาหยิบแล้วทำเป็นเลือกลูกชุบไม่เข้าใจคือเด็กผมก็เป็นปัญหาเหมือนกันเด็กผมชอบกินลูกชุบมากมาก็ซื้อต่างๆไปคัดสรรร้านที่น่ารักน่ารักมาให้แต่แรกแบบเฮ้ยกินมะละกอกินอะไรนึกว่าเป็นรสแต่โตมาเพิ่งเข้าใจว่าแม่งรสเดียวกันที่แม่งคืองานศิลปะมากเลยว่ะการกินของหวานเนี่ยทำไมมันไม่เห็นดีดน้ำตาลเลยตอนแรกผมคิดว่ามันจะเกิดการดีดน้ำตาลเกิดขึ้นนะไม่ดีดกันซึ่งอันนี้ผมเดินทางมาถึงแค่ประมาณบ่ายโมงนะเอาจริงผมหิวนะพี่แต่ผมไม่เจริญอาหารหรอกเอากล้วยมาอันหนึ่งอ่ะขอกล้วยนะนี่โดนเทสเหมือนเขาใจดีแบบไทยใช่ไหมแต่ไม่เพราะว่าเขาเล็งเหมาะอยู่กล้วยยังพอไหวเอาให้เหลือเนื้อเชี่ยดีเลยปากกากรองยังไม่ชิมเลยชิมชิมชิมก็คือลูกชุบนี่แหละพี่เขาบอกพี่ครับไอ้นี่มันกินได้ไหมก้านลูกชุบได้โอ้ยจริงจริงผมสั่งของหวานมาเสริมได้ไหมโรตีโรตีนะไม่ของหวานไหมผมก็โรตีไม่ใช่โตมายังไงวะใครปลาหมึกซอสหวานนี่แหละซอสวิผัดหวานได้ขอบคุณมากเลยครับอันนี้เรียกคุกกี้อาคิมอนนะคะอร่อยแต่สำหรับผมว่าหวานโรตีเป็นของหวานไหมครับเห็นไหมหวานนมข้นน้ำตาลนะโรตีหวานปะของหวานอ่ะกล้องจับไปให้โดนด่าหน่อยดิชีสเค้กเนี่ยพอหวานปะถ้าชีสเค้กผมกินได้นะมีเหรอจะไว้ก่อนเดี๋ยวไว้ก่อนขอหาข้อมูลได้มั้ยอันนี้อยากรู้จริงๆผมว่ามันต้องมีการกินน้ำตาลเยอะเกินไปแล้วไม่กินของคาวน้ำตาลยิ่งกินยิ่งง่วง2ชั่วโมงแรกหนูทดลองตกในภาวะหลับลึกเรื่องง่วงเนี่ยผมไม่ได้แกล้งนะไม่ได้เป็นเพราะกาแฟเป็นเพราะน้ำตาลจริงเขาบอกว่ามันจะทำให้ตื่นในช่วงเวลาสั้นๆแล้วหลังจากนั้นอ่ะยิ่งกินมากเท่าไหร่ก็ยิ่งง่วงมากขึ้นเท่านั้นว้าแล้วทำไมมันถึงหลับในกองนี่พูดจริงๆเนี่ยสาเหตุไงเนี่ยเจอเคยอ่านมาไม่เคยอ่านเลยเนี่ยแปลกมากเลยตอนแรกเราคิดว่าน้ำตาลทำให้ดีดนะนี่ความรู้ใหม่กินน้ำตาลไม่ได้ช่วยนะครับก็สำหรับร้านนี้นะครับใครชอบขนมไทยก็เป็นสายหวานแล้วก็มาขนมไทยก็คือให้แนะนำมาเลยทองย้อยนะครับอยู่บริเวณซอยอาริสัมพันธ์ซอย7แล้วร้านก็น่ารักมากเป็นแบบตกแต่งด้วยดอกมงดอกไม้อะไรอย่างนี้แนะนำให้มาลองนี่ตะโก้ยักษ์ทับทิมกรอบจริงๆอร่อยทุกอย่างแหละต้องมาลองไปนี่แหละต้องไปนั่งดูทุกคนกินข้าวก็รอคอนดีวันหลังมีคอนเทนต์อะไรทำนองนี้เนี่ยตัดตกแล้วนะคำนี้เหรอเชี่ยเขาไปเป็นแม่สุดยอดว่ะขอคำหนึ่งนะคนน่ากินเลยลองกินแล้วอร่อยไปลองบอกเลยเอาจริงรอในรถได้มันน่าทรมานแล้วอยู่กับเดี๋ยวทุกคนแล้วตามันก็ปรือตลอดเวลาแย่กว่าปล่อยให้หิวอีกนะรู้สึกได้จริงมันไม่เชิงหิวนะพี่คือมันแบบมีของในท้องแหละแต่ว่าแบบมันเหมือนมันยังเรียกร้องอ่ะสมมติว่าวันนี้ยังไม่ได้กินอะไรเลยอาจจะดีกว่าเออถ้าเราบอกตัวเองใช่ไหมนั่นคือบำเพ็ญเพียรขั้นสูงสัตว์มาวันนี้กินอะไรมาอย่างฟาสติ้งอยู่พี่ยังไม่ได้กินเลยเดี๋ยวกินได้ตอนประมาณ4โมงอร่อยไอ้ห่าสรุปร้านนี้อร่อยเออเขาดูชื่อดังนะไม่เคยกินไหมไม่เคยกล่องใส่กล่องไว้ไหมล่ะถ่ายเสร็จปุ๊บไม่ได้หรอวันนี้ก็กินไม่ได้ถึงเที่ยงคืนหรอเอาแต่ผมไปกินข้าวกับมากี้สั่งของหวานกินเลยเดี๋ยวพี่สั่งของหวานมาให้กินที่โกคาร์ดได้ป่ะสั่งมาให้ไม่ก็เดี๋ยวมาผิดอย่างเจนนี่ไม่ปูผิด
อ๋อโรตีก็ยังบอกว่าไม่ใช่ของหวานกูแย่งถูกแล้วเสิร์ชไหมว่าโรตีเป็นของหวานมันนี่คือความรู้ใหม่ละโรตีของหวานของคนไทยร้านโรตีของหวานในสุขสวัสดิ์โรตีขนมหวานที่หลายๆคนชื่นชอบถ้าบอกว่าโรตีเป็นอาหารชนิดหนึ่งที่ทำจากแป้งรับประทานเป็นของหวานวิกิพีเดียใช่ไหมแล้วไงเราเขียนต่อรับประทานเป็นของหวานแมงมุมโหร้ายด้วยวันเนี้ยยังไม่ปล่อยผมกลับอีกเหรอเอ้ามือกินข้าวไม่กินข้าวเย็นหรอไม่ช่วงนี้ไดเอทได้โอ้ยมาเป็นจานเลยอะไรวะเนี่ยอะไรอ่ะดูเท็กเจอร์เป็นไงอันนี้มันของดีอร่อยไม่โกรธเลยอ่ะอร่อยว่ะมันอร่อยคำแรกมันไม่ได้พอชั่นคนกินคนเดียวนะผมว่าเนี่ยไม่ใช่กินครั้งเดียวผมว่าจริงๆมันอร่อยกว่านี้แต่ว่าไหวแค่นี้เสียดายของเนี่ยมาเอาออกมาก่อนโยนทิ้งเลยนะเฮ้ยไม่เอาเก็บไปก่อนเลยเฮ้ยเก็บไปพรุ่งนี้ได้เผื่อพรุ่งนี้อยากกินไอ้พวกหัวร้อนขนาดนั้นอ่ะเป็นไงวันนี้กินหวาน1วันกำลังไล่ลำดับอารมณ์อยู่สิ่งที่ดีที่สุดคือมื้อแรกคือรู้สึกว่าการกินของหวานนิดหน่อยช่วงเช้าเนี่ยทำให้เราดีขึ้นมาแป๊บนึงคือหมายถึงว่าอาจจะเป็นเพราะตอนนอนเราแบบไม่ได้กินอะไรเลยอะไรเงี้ยแล้วพอแบบน้ำตามันเข้าไปบูสต์แบบปึ๊บบูสต์อัพขึ้นมาก็คือเร็วแต่พอผ่านประมาณชั่วโมงนึงหิวคือมันไม่อยู่ท้องฮะไม่อยู่ท้องปุ๊บมื้อที่2ก็ต้องกินไอติมประคองก่อนมาเจออาหารเที่ยงของผมที่ผมเฝ้ารอเนี่ยอันนั้นน่ะเหมือนหมัดฮุกเลยอยากกินโหยแต่ว่าพอกินเข้าไปแล้วเหมือนแบบก็ไม่อยากกินมันไม่เจริญอาหารดีกว่าแล้วเมื่อกี้คิดไปต่างๆนานามากี้เพิ่งเล่าให้ฟังมีคนรู้จักกินของหวานอย่างเงี้ยอาทิตย์นึงแล้วของหวานไปเกาะในลำไส้ต้องไปดูดออกพี่เมื่อกี้เขาพูดเลยดีแล้วก็ทำวันเดียวนะดีกูไม่ทำชาเลนจ์อาทิตย์นึงเนี่ยเป็นเรื่องเลยนะเดี๋ยวงงไหมคนที่เขาทำได้ก็ไม่แปลกใจระบบขับถ่ายไม่ดีง่วงด้วยง่วงด้วยคือไปนั่งอ่านบทความต่างๆมาสิ่งที่สงสัยกับร่างกายตัวเองสุดอะคือมันง่วงปกติผมไม่ใช่คนง่วงขนาดนี้ก็เลยนั่งอ่านมาขามาอ่านไม่จบเพราะหลับแต่นั่นแหละก็ถามว่าความรู้สึกวันนี้ก็คือถามว่าดีไหมไม่ดีทั้งที่สิ่งที่ให้กินอะวันปกติอะมากินแยกทีละส่วนอะก็คงมีความสุขมากพอมันรวมกันในวันเดียวอะไรที่มันเยอะไปมันก็ไม่ดีของหวานก็เหมือนความรักก็ประคองให้มันพอดีหวานแต่พอดีทำไมจริงเหรอทำสำเร็จแล้วเฮ้ยเอาไว้ดีโอ้โหว่าเราจะกินกันแบบฝรั่งเลยเฮ้ยไม่เอาผมไม่เคยเจอการกระทำไหนแม่งเลวร้ายเท่าการกระทำอย่างเงี้ยที่บีบด้วยอารมณ์อ่ะเขายังดีวะความรู้สึกมันเป็นไงตะกี้ตอนซอสมันลงเลยผมเห็นหน้าพี่ผมถือว่าตาพี่เห็นตาพี่อะถือว่าพี่แม่งเลวอ่ะรู้ป่ะความรู้สึกผมเท่าอะไรหรือป่ะผมได้ไอโฟนที่ปีใหม่อ่ะไม่ไรอ่ะเฮ้ยบ้านะเอาไปเอาพวกเก็บละเฮ้ยเบอร์ผมแบบเฮ้ยแล้วแม่งพี่ก็ทำลายผมตอนหน้าตาเหมือนเอาไอโฟนทุบทิ้งอ่ะขอบคุณมากภารกิจกินของหวานครับผมอยากจะบอกว่าสำหรับคนที่กินของหวานทั้งวันทุกมื้อแทนข้าวเนี่ยอันนี้เป็นห่วงนะไม่รู้เหมือนกันพอไปอ่านบทความมาเยอะแล้วมันรู้สึกว่ามันจะมีเอฟเฟกต์กับร่างกายในระยะยาวทั้งระบบการย่อยอาหารระบบต่างๆอะไรเงี้ยก็เราว่ากินได้แต่ว่าบาลานซ์มื้อให้มันแบบพอดีอ่ะกินอาหารให้มันครบสารอาหารที่เขาสอนมาตั้งแต่เด็กๆส่วนของหวานก็กินได้แหละถ้าใครแบบไม่ได้ควบคุมน้ำหนักอะไรเงี้ยไก่ทอดควรกินกับอะไรข้าวเหนียวเฮ้ยเอาเมเปิ้ลไตรับไปเก็บก่อนแบกมาทำไมวะผมเป็นคนชอบการชาเลนจ์ครับผมเคยชาเลนจ์ตัวเองนะครับโดยการกินปลาครั้งแรกไปดูในคลิปนี้นะครับรวมไปถึงคลิปอื่นในช่องมีนาคมด้วยแล้วก็กดไลค์กดแชร์สับสไครต์ช่องเราด้วยนะจ๊ะพอยังอ่ะวันเนี้ยฮะ